สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะสวัสดีค่ะน้องต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดีๆทั่วไทยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เรามีนัดกันเวลาดีๆแบบนี้คุณผู้ชมคะ15นาฬิกาปุ๊บกดช่อง16ปั๊บเจอกับเรา2สาวแน่นอนค่ะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้2ช่องทางนะคะผ่านแอปพลิเคชัน True ID ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมดูรายการแบบสดๆเลยผ่าน Facebook ค่ะ TNN Live เลยนอกเหนือจากนี้ทาง YouTube เราก็มีช่อง TNN Online ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็ติดตามเราด้วยค่ะ QR Code ค่ะติดตามข่าวสารการคุณผู้ชมเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะสแกนปุ๊บพอเพิ่มเราเป็นเพื่อนเท่านั้นแหละคุณผู้ชมก็จะคอยติดตามข่าวสารกันไปได้เลยหรือว่าเพิ่มเป็นเพื่อนด้วยการพิมพ์ ID ไปก็ได้ @TNN Online คุยข่าวกับเราแบบใกล้ชิดกันค่ะเริ่มต้นวันนี้คุณผู้ชมคะเราไปกันที่ต้นตะเคียนอายุแบบนานมากใช่ไหมน้องเป็นร้อยปีเลยใช่ไหมขนาด12คนโอบอ่ะเจ้แล้วก็ได้ไปไหว้พระหลวงพ่อเหลือด้วยตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองพิจิตรนั่นเองเจ้ขาเริ่มต้นวันนี้กันนะคะคุณผู้ชมเข้าวัดกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมวัดสวยงามแบบนี้นะคะพามาสักการะขอพรหลวงพ่อเหลือแห่งวัดหงอยู่ที่ตำบลย่านยาวค่ะคุณผู้ชมอำเภอเมืองพิจิตรก็เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยนะคะประทับนั่งอยู่ที่ฐานเขียงค่ะค่ะพระเพรามีขนาดกว้าง96นิ้วนะคะสูง133นิ้วทรงยืดพระอุระพึงผามีลักษณะงดงามค่ะแล้วก็มีการสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั่นเองและในทุกๆวันนะเจ้ก็มีผู้คนเนี่ยแห่มากราบไหว้ขอพรมาบนบานศาลกล่าวนะคะขอให้ลูกขอให้หลานเนี่ยสอบเข้าเรียนตำรวจทหารพยาบาลก็ได้สมดั่งใจนึกเลยขอเงินก็ได้เงินของานก็ได้งานขอให้มีลูกชายลูกสาวก็ได้สมดั่งใจหมดเลยค่ะเจ้มีความเชื่อว่าถ้าไปบนบานศาลกล่าวด้วยลิเกหลวงพ่อเหลือจะชอบมากนะคะแต่1ปีเนี่ยเขาจะมีการแก้บนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะคุณผู้ชมที่วัดนี้โดยขอให้มาแก้บนพร้อมๆกันเลยค่ะในวันงานสมโภชแก้บนหลวงพ่อเหลือวัดหงที่เขาจะจัดขึ้นในช่วงงานวันเพ็ญเดือน4ก็คือขึ้น15ค่ำเดือน4ของทุกปีนั่นเองใช่ค่ะถ้าเราเดินดูภายในพระอุโบสถนะคะก็ยังมีพระพุทธรูปทรงเครื่องหล่อด้วยทองเหลืองแบบนี้เลยเจ้ค่ะนะคะเป็นศิลปะเก่าโบราณจุดเด่นเนี่ยก็จะมีลายดอกพิกุลด้วยค่ะภายในวัดนี่ก็ยังล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์นะคะโดยเฉพาะต้นตะเคียนยักษ์ที่มีชีวิตนะคุณผู้ชมนะขนาด12คนโอบนี่นะคะอายุนี่ก็คือกว่า400ปีเขามีชื่อด้วยนะคะชื่อว่าแม่หงหรือเรียกว่าแม่นางก็ได้ค่ะเชื่อกันว่าต้นตะเคียนต้นนี้มีนางไม้สิงสถิตอยู่และเจ้าแม่หงเนี่ยนะยังให้โชคลาภกับชาวบ้านที่มากราบไหว้บูชาเนี่ยบ่อยครั้งด้วยบ่อยครั้งเลยนี่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังต่อๆกันมานะเจ้นะใช่ค่ะสำหรับต้นตะเคียนยักษ์นี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้ประกาศเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินด้วยนะคะหรือว่าเป็นต้นไม้สำคัญของแผ่นดินค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2560ที่ผ่านมาด้วยค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมใครอยากไปร่วมทำบุญวัดหงนะคะเปิดให้ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธานะคะทั้งแรงกายแรงใจมาจากสารไม้ไผ่ตะกร้าฉลอมนะคะแล้วก็จากสารเขาเรียกว่าเป็นจระเข้จากไม้ไผ่หารายได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นศูนย์รวมความปรองดองสามัคคีของชาวบ้านที่วัดกันได้เลยนะคะค่ะแบบนี้เลยวันหยุดยาวแบบนี้นะวันนี้วันปิยมหาราชด้วยหยุดยาว3วันเลยนะเจ้ใช่แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกนะคะแบบว่าอยากจะไปแค่ไม่ไกลมากแบบเช้าไปเย็นกลับเราแนะนำให้ไปตามรอยวรรณคดีกันโดยเฉพาะเรื่องขุนช้างขุนแผนชอบมากเลยต้องไปที่วัดแคสุพรรณบุรีค่ะเจ้ไปกันค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเริ่มต้นกันที่วัดแคอยู่ที่ตำบลรั้วใหญ่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดที่มีชื่ออยู่ในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนหลายตอนค่ะซึ่งวัดนี้มีโบราณวัตถุที่น่าสนใจหลายจุดนะคะโดยเฉพาะไหว้ขอพรหลวงปู่คงนั่งพญาต่อเงินต่อทองค่ะ
ก็มีคติความเชื่อกันมาตลอดนะคะว่าจะมีความเป็นสิริมงคลต่อเงินต่อทองต่อโชคต่อลาภแล้วก็ยังต่ออายุด้วยค่ะเมื่อประสบความสำเร็จคุณผู้ชมก็เพียงแค่นำผ้าสีหรือว่าทองคำเปลวมาปิดถวายท่านอย่างที่เห็นเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะที่สำคัญของวัดแคนะคะนั่นก็คือคุ้มขุนแผนนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะสร้างขึ้นเมื่อปี2525นะบริเวณด้านหน้าคุ้มเนี่ยก็จะมีต้นมะขามยักษ์อายุกว่า 1,000 ปีขนาด9คนโอบอะค่ะวัดโคนต้นโดยรอบวงนะคะก็ได้ประมาณ10เมตรสูง15เมตรเลยทีเดียวนะคะคือจากตำนานเนี่ยเขาเชื่อกันนะคะว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามจากต้นมะขามต้นนี้นี่แหละค่ะให้เป็นตัวต่อตัวแตนใช่ไหมคะใช่ค่ะจากท่านอาจารย์คงค่ะเพื่อใช้โจมตีข้าศึกในสมัยก่อนนั่นเองใช่แล้วพอเดินเข้าไปด้านในนะเราจะไปพบกับบ้านทรงไทยแบบดั้งเดิมแบบนี้เลยค่ะค่ะซึ่งด้านหน้าเรือนเนี่ยเราจะพบกับรูปปั้นจะเป็นรูปปั้นขุนแผนขี่ม้าสีหมอกคู่ใจเลยที่เราเคยได้ยินชื่อกันนะคะตั้งเด่นเป็นสง่าแบบนี้ค่ะเหมาะแก่การถ่ายภาพไปเช็คอินแบบ360องศาส่วนภาพถ่ายด้านหน้าพอกรุบกริบอะไรแบบคุณผู้ชมถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดินขึ้นไปยังด้านบนของเรือนไทยจะประกอบไปด้วยเรือนใหญ่นะคะตรงกลางเลยก็จะมีเรือนลูกๆเขาเรียกเป็นเรือนลูกเนี่ยเชื่อมกันอยู่แล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าห้องด้านในเนี่ยจะดูคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองอยู่ที่ตรงบริเวณห้องโถงกลางเรือนด้านในคุ้มขุนแผนตรงนี้เป็นที่สักการะจากผู้คนมาจากทั่วทุกสารทิศเลยดูคลังนะเจ๊ดูข้างในนะว่ากันว่าถ้ามาถึงที่นี่แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมาเสี่ยงเซียมซีด้วยเจ๊วัดดวงกันสักหน่อยดีกว่านะการเสี่ยงเซียมซีที่นี่จะแปลกนะคะไม่เหมือนกับที่อื่นคุณผู้ชมยังไงเพราะว่าจะไม่มีใบคำทำนายดวงไม่มีใบทำนายดวงนะซึ่งเราเนี่ยก็ได้รับคำตอบจากนักท่องเที่ยวด้วยกันนะคะว่าน่าจะเป็นเซียมซีเสี่ยงเลขอะค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอเซียมซีเสี่ยงเลขเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปที่พลังศรัทธาที่เขาเชื่อกันว่ามาขอกันอยู่จะมีอยู่สามอย่างผู้ชมก็จะมาขอเรื่องลูกขอบุตรขอหวยขอเรื่องการเรื่องงานนี่แหละที่พอมาขอแล้วส่วนใหญ่มักจะสมหวังเขาใช้คำว่าสมหวังเลยนะน้องก็จะต้องกลับมาแก้บนกันก็จะเป็นชุดไทยคุณผู้ชมดูง่ายๆแค่จำนวนชุดไทยที่แขวนอยู่นะคะนี่น่าจะมีการเก็บกลับไปรักษาไว้บ้างที่เห็นแขวนอยู่เรียงรายเต็มห้องแบบนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจจะไปปักหมุดกันเนาะได้ก็ไปกันได้ที่วัดแคเมืองสุพรรณบุรีนะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถแป๊บเดียวก็ถึงเหมาะกับการมาปักหมุดเช็คอินในวันหยุดยาวแบบนี้ละค่ะได้เลยค่ะหลากหลายที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมเนาะค่ะพักแป๊บนึงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปทำความรู้จักกับอาหารท้องถิ่นผัดลุ่งที่ผัดลุ่งยำไปกินยำวัวปลีไงเขายำวัวปลียำวัวปลีแหละมันจะร้อยๆแซ่บๆมะนาวเผ็ดๆนั้นนี่เขาแดดวัวปลีมาจากข้างบ้านเลยนี่แดดคือเด็ดใช่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาเด็ดกันคุณผู้ชมสักครู่ค่ะค่ะยำหัวปลีนะคะสุดผัดลุ่งเลยไปที่ภาคใต้เลยเจ๊เขาเปิดบ้านเนี่ยโอ้โหแบบปลูกพืชผักสวนครัวเด็ดหัวปลีแล้วก็ลงใส่แบบนี้เลยเอามายำแบบนี้เลยเห็นไข่ไหมต้มไข่ต้มกันลาวโดด้วยจังหู้นี่ไปเลยคุณผู้ชมคะค่ะมาเราเริ่มต้นให้ดูทางเข้ากันก่อนไปสัมผัสบรรยากาศร่มรื่นค่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรคะสวนเลอชูเหรอใช่ค่ะเจ๊อาหารใต้รสเด็ดนะน้องจัดจ้านตามสไตล์อาหารพื้นถิ่นผัดลุ่งนี่ฝีมือของนายชูศิลป์นะเพ็ญสุวรรณอายุ48ปีนี่เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะจ๊ะผันตัวมาเปิดสวนอาหารไม่ใช่แค่ร้านนะเปิดสวนอาหารเลิศปรับพื้นที่7ไร่ค่ะเป็นโซนพักผ่อนโซนร้านอาหารโซนเกษตรใช้พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดทั้งผักกินใบนะ อย่างเช่นพริกตะไคร้หัวข่านะแล้วก็มีต้นกล้วยนะหลากหลายชนิดเลยคุณผู้ชมเอามาใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้ามาในห้องครัวแบบนี้ทำให้เป็นอาหารจานเด็ดก่อนที่จะเสิร์ฟถึงมือลูกค้าคือเรียกได้ว่าคุณผู้ชมอยากกินอะไรนะเดินเข้าสวนไปก่อน
สมมติลูกค้าสั่งอะไรก็เดินเข้าไปสวดแป๊บเดียวลงกระทะกินได้เลยถูกต้องนะคะเด็ดกันแบบสดๆแบบนี้เลยทีนี้เรามาดูเมนูซิกเนเจอร์กันสักหน่อยที่ใครได้ชิมเป็นอันต้องติดใจทุกคนนั่นก็คือยำหัวปลีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเมนูพื้นถิ่นของเมืองลุงนะคะของคนเมืองลุงโดยหัวปลีกล้วยเนี่ยเขาจะใช้หัวปลีกล้วยอะไรก็ได้นะเจ๊แต่ต้องมียกเว้นนิดนึงยกเว้นปลีกล้วยไข่กับปลีกล้วยเล็บมือนางสองกล้วยนี้ยกเว้นเพราะว่าจะทำให้รสชาติมันขมไม่อร่อยทีนี้ก็ปรุงตามสูตรสิคะคุณผู้ชมค่ะก่อนจะประดับไปด้วยไข่ต้มไข่ต้มลูกฝานบางๆมาใส่มาเป็นลูกไม่ได้นะมันไม่น่ากินแล้วก็กุ้งที่น้องสงสัยกุ้งตัวเป็นๆเลยมากนะแล้วแต่งหน้ายำด้วยกระเทียมเจียวนะแล้วคุณผู้ชมก็จะได้เมนูยำหัวปลีรสเด็ดเลยพร้อมเสิร์ฟลูกค้ามากแต่นอกจากนี้นะนอกจากเมนูหัวปลีแล้วนะก็ยังมีทอดมันหัวปลีแกงเลียงหัวปลีเมนูสุขภาพทั้งนั้นเลยเจ้เฮลตี้นะทีนี้ไปถามคุณพี่ชูศิลป์เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเขาอยากทำร้านอาหารเนี่ยในแบบธุรกิจครอบครัวเล็กๆมานานแล้วค่ะคืออาหารทุกจานเนี่ยเน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบที่ปลูกเองอยู่ในสวนนั่นแหละค่ะส่วนเครื่องแกงนะคะเขาก็จะใช้เครื่องแกงตำมือที่ผสมเครื่องเองด้วยนะเจ้ไม่ต้องไปซื้อมาจากตลาดเลยตำเองนี่แหละค่ะปลอดภัยจากสารพิษด้วยคุณผู้ชมคะที่สำคัญทางร้านเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสปรุงอาหารเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสนใจไปริมรสอาหารกันได้เป็นอาหารพื้นถิ่นนะสวนเลอชูรับรองว่าอร่อยแน่นอนพิกัดอยู่ที่ตำบลโคกสักค่ะคุณผู้ชมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนี่แหละค่ะเปิดโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะ092ค่ะแล้วก็653-2692เลยน้องเห็นแล้วแบบว่ากืนน้ำลายไม่หยุดแล้วเนี่ยนี่นี่อะไรน่าจะเป็นแบบยำทั่วปูเป็นผัดหัวปีนี่ทำได้หลายอย่างจริงๆนะทอดมันหัวปีอะไรเนาะอ่ะมาจากทอดยันหัวปลีแล้วทอดมันทอดมันหัวปลีอ๋อจะพาไปดูยำไงก็แลกกันไปทอดยำยำละเท่าไหร่นะยำละ19บาทตอนนี้โปรกำลังมาแรงที่ชุมพรชุมพรชุมพรลาวนี่ขยับไปฮิตเดียวมาหาไปดูกันค่ะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารเล็กๆเลยคุณผู้ชมนะชื่อว่าชนบทคาเฟ่อันนี้เกิดจากน้ำพักน้ำแรงเก็บหอมรอมริบของนางสาวกนกวรรณนะน้องอายุ33ปีเองเป็นชาวตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเก็บเงินจากการขายผัดไทยอ่ะคุณผู้ชมขายที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟชุมพรขายร่วมกันกับสามีแล้วทำงานสามีทำงานรถไฟอ่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีความฝันร่วมกันไงว่าเขาอยากจะมีบ้าน อยากมีร้านอาหารเล็กๆเป็นของตัวเองเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบความสงบเงียบเมื่อพวกเขาทั้งสองคนสองสามีภรรยาเขาเริ่มมีกำลังเพียงพอเจ้ยังไงตัดสินใจเลยไปซื้อที่ดิน2ไร่เศษตอนนั้นราคาประมาณ1,500,000บาทเพื่อต้องการมาสร้างบ้าน1หลังแล้วก็ออกแบบให้บริเวณด้านข้างเนี่ยมีสระน้ำเล็กๆมีบ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวส่วนหนึ่งแล้วก็ปลูกต้นมะพร้าวเขาฝันไว้แบบนี้เลิศมากนะคะแล้วก็จะเป็นการแบบว่ามีทำร้านอาหารเล็กๆเอาไว้ข้างบ้านเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็จะมีซุ้มให้แขกเนี่ยมานั่งแบบสบายๆแล้วจัดโปรเลยค่ะยุคนี้ต้องมีโปรโมชั่นพิเศษลด 10% แถมขนมหวานนะแล้วก็มีหลายอย่างนะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมร้านเนี่ยเขามีโปรยำอ่ะยำละ19บาททั้งหมด25อย่างลูกค้าเลือกกันไม่ถูกเลยเนาะ19บาทเท่านั้นเองนะเจ๊แซ่บนัวๆเลยนะทำไมต้องเลือกเป็นยำละ19บาทด้วยอ่ะเจ๊เพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็น20บาทอ่ะน้องก็รู้แบบรู้ใช่ไหมตัวเลขอ่ะแค่บาทเดียวแต่มันดูแพงเอามันดูแพง20ดูแพงละพอลงมา19ถูกอ๋อเราถูกแล้วเพราะมันเลข1นำหน้าไงต้องไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่ยังไม่ข้ามเลข2ไปยำละ19บาทเนี่ยมันมีให้เลือกหลายอย่างแล้วมันจะดูรู้สึกว่ามันไม่แพงมากก็จะมียำปูอัดยำหมูยอยำปลากรอบยำไข่ปลาหมึกหรือก็มีอีกหลายอย่างเนี่ยไล่เรียงไปได้25อย่างใช่เขาว่ากันว่าบางครั้งลูกค้าเนี่ยอยากจะกินหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าราคามันสูงเกินไปเจ้ลูกค้าก็จะเลือก 1-2 อย่างเท่านั้นที่นี่เขาก็เลยเน้นขายความหลากหลายไงแล้ว19บาทเป็นยังไง19บาทอยู่ได้ไหมกำไรเหลือไหมกำไรแทบจะไม่มีหรอกค่ะเจ้แต่ว่าเขาอาศัยการที่ลูกค้าเนี่ยสั่งน้ำสั่งอาหารอย่างอื่นเขาก็เลยได้กำไรบ้างเขามีความสุขที่ได้ทำแบบนี้จัดโปรแบบนี้เนี่ยเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าเจ้ขาลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้นะต้องขยายโต๊ะแล้วนะรองรับลูกค้านะใช่ไงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากไปลองชิมกันดูเข้าไปดูก่อนก็ได้ค่ะ Facebook ชนบทคาเฟ่ที่คันที่ไซส์นะใช่ค่ะนะติดต่อได้นะคุณผู้ชมเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะ063แล้วก็914-8479ลองเข้าไปดูกันได้เลยค่ะไม่ยำละ19บาทแล้วให้ไม่น้อยเลยนะให้เยอะนะเจ้25อย่างอ่ะ
25อย่างพี่ว่าพริกหมดสวนแล้วล่ะตอนนี้เต็มทุกจานเลยอ่ะนำมาเลยนะอยู่อย่างแรงแล้วตอนนี้เดี๋ยวพึ่งแป๊บหนึ่งตอนหน้ามีของกินแล้วอ่ะมีใช่ไหมมีของกินอีกเปลี่ยนสิ่งที่ใช่ให้เป็นอาชีพที่ชอบเนาะอดีตสาวแบงค์ผันตัวมาขายกุยช่ายเวเฟอร์โอ้ยเจ๊เฮลตี้นิดหนึ่งช่วงหน้าค่ะมาเดี๋ยวกลับมากันค่ะพาไปชิมของเด็ดที่จังหวัดพิษณุโลกกันเลยดีกว่าเจ้อะไรอะไรกุยช่ายอ่ะกุยช่ายก็ธรรมดานี่แต่มันแบบว่ามันมีความพิเศษเฮลตี้ขึ้นมายังไงคะกุยช่ายเวเฟอร์เจ้ฮะนี่ไงไม่ต้องกินแบบสดๆเป็นที่เราคุ้นตากันใช่เก็บไว้แล้วมาทอดกินอย่างนี้ได้เลยนานๆได้ด้วยนะ อดีตสาวแบงค์คนสวยคนนี้เขาผันตัวมาขายแบบจริงจังแล้วค่ะขายดีแน่นอนใช่ค่ะเจ้ไปดูรายละเอียดค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้หน้าตาดีนะเนี่ยหน้าตาของกุยช่ายเวเฟอร์คุณผู้ชมแผ่นบางแป้งน้อยหั่นยาวเหมือนแท่งเวเฟอร์ไงอันนี้เป็นไอเดียของน้องสิริพรน้องอายุ32ปีเองอดีตสาวแบงค์เมืองพิษณุโลกผันตัวเองมาทำกุยช่ายขายสร้างรายได้อย่างงดงามแล้วนะคะน้องสิริพรบอกว่าตนเองชื่นชอบการกินกุยช่ายอยู่แล้วไงแล้วก็ที่กินชอบมากด้วยแหละแต่เขาบอกว่าไม่เคยมีเจ้าไหนทำได้ถูกใจเธอเลยเพราะว่าเขาชอบแป้งกุยช่ายแบบบางๆก็เลยหันมาแบบหัดทำเองดีกว่าแล้วก็ใช้สูตรกุยช่ายแบบดั้งเดิมของครอบครัวเอามาประยุกต์ให้มันเป็นสมัยใหม่ก็เลยออกมาเป็นกุยช่ายเวเฟอร์แบบนี้บางอ่ะบางมากเลยนะเวเฟอร์เลยสูตรก็คือกรุบกรอบไม่ใช่แค่กรอบอย่างเดียวคุณผู้ชมนะกรุบกรอบแป้งบางผักเต็มคำเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มกุยช่ายน้ำจิ้มขาดไม่ได้นะเขาทำเองไหมน้ำจิ้มน้ำจิ้มกุยช่ายต้องคิดเองคิดสูตรเองด้วยคิดคนขึ้นเองแล้วก็ต้องเป็นสูตรพิเศษผู้ที่รักสุขภาพสามารถทานได้นึ่งก็ได้ทอดได้อบได้ย่างได้ย่างกับเตาหมูกระทะยังอร่อยเลยโอ้ยน่ากินจังเลยนะไอเดียดีมากเลยเจ๊นะไปถามน้องสิริพรบุญพึ่งยังเล่าด้วยให้ฟังนะคะว่าเดิมทีเนี่ยทำงานเป็นสาวแบงค์อยู่ที่กรุงเทพเมืองกรุงเจ๊อยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเขาก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำเลยแล้วก็มาหยิบงานอ่ะเกี่ยวกับขายออนไลน์อ่ะขายอาหารเสริมออนไลน์อ่ะเจ๊จนกระทั่งเนี่ยเขาเจอพิษโควิดช่วงที่ผ่านมาอาหารเสริมเขาก็ขายยากขายเย็นเขาก็เลยเลือกเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพที่ใช่ด้วยการขายกุยช่ายเวเฟอร์เริ่มต้นเนี่ยจากการที่เขาทำให้คนในครอบครัวเนี่ยลองชิมดูก่อนนะเป็นไงโอ้เขาก็ชอบกันสิเจ๊แล้วก็อุ๊บขายดีกว่าโพสต์ลงขายในโลกโซเชียลเลยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองทุกวันนี้เนี่ยออเดอร์สั่งเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนแล้วนะคะต้องอร่อยมากคุณผู้ชมราคาขายชุดละ100บาทเองจะมีกุยช่ายเวเฟอร์3แพ็คนะน้ำจิ้ม1ขวดเอาไปเลย1ขวดเลยสั่งไปเลยค่ะส่งทั่วประเทศสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสั่งได้ทางเพจ Facebook ชื่อภาษาไทยเลยขึ้นให้หน้าจอแล้วกุยช่ายเวเฟอร์ส่งมาเลยจากทั่วประเทศถ้าคุณผู้ชมไม่ค่อยชอบกุยช่ายแนะนำกายศาสตร์ข้าวหลามกันต่อเลยนะคะเลิศร้านรุ่งกายศาสตร์ข้าวหลามนี่เลยตั้งอยู่ที่บ้านหมั่นน้องตำบลหนองมะนาวนะคุณผู้ชมอยู่ที่โคราชก็คือเขาเปิดขายขนมกายศาสตร์ตลอดทั้งปีเลยที่เนี่ยไม่ต้องรอเทศกาลอะไรกันแล้วขายกันไปเลยทั้งปีกินกายศาสตร์กันได้ตามใจชอบแล้วทีเด็ดของที่นี่ก็คือคั่วเองน้องคั่วเองกับมือแล้วต้องทำขายใหม่อ่ะทุกวันขายไม่หมดทิ้งแล้วต้องทำใหม่นี่คือเสน่ห์สดใหม่ทุกวันนะเจ้นอกจากกระยาศาสตร์รสเด็ดแล้วนะคะก็ยังมีข้าวหลามที่แสนอร่อยด้วยรสชาติก็ไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนคุณผู้ชมคะการันตีจากลูกค้าที่มาแวะซื้อไปชิมนี่แหละแล้วก็แวะซื้อมาเป็นของฝากด้วยเขาชอบกันยกใหญ่เลยทีนี้นางสาวนะคะทันวลัยคุณผู้ชมอายุ42ปีเป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าอาชีพขายข้าวหลามกายศาสตร์เนี่ยทำมา7ปีแล้วกายศาสตร์กับข้าวหลามที่ตนเองขายเนี่ยนะทำเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีการทำกายศาสตร์ปกติทั่วไปหรือว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ทำเองแล้วร้านเนี่ยเขามีขายทั้งปีใช่ไหมใช่ค่ะรสชาติมันจะหวานหอมเลยคุณผู้ชมส่วนข้าวหลามตนเองก็ไปหามาหาไม้ไผ่อ่ะเอามานั่งตัดเอามานั่งแต่งเอามาทำเป็นบ้องข้าวหลามแบบเนี้ยวัตถุที่ใช้ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่ถั่วแดงกะทิเอามาใส่บ้องข้าวหลามต้องใหม่และเอามานึ่งด้วยไฟร้อนๆรสชาติมันจะได้หวานหอมอร่อยมันด้วยนะเจ้ใช่ไหมมาดูราคาข้าวหลามกันหน่อยขาย4กระบอก100บาทเท่านั้นเองส่วนกระยาศาสตร์นะคะขายเป็นถุงละ50บาทกิโลละ120บาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนางเล็ด
และข้าวโปร่งด้วยภายในร้านใช่ไหมเจ้ขนมเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นขนมพื้นบ้านที่คนชอบรับประทานทั้งนั้นเลยทำให้รายได้ต่อวันตกวันละ 3,000 บาทบางวันก็มีพ่อค้าเนี่ยมารับไปขายต่อด้วยนะคะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะอ้าวแวะไปกันได้ร้านรุ่งปริยาศาสตร์ข้าวหลามพิกัดก็คืออยู่ที่ริมทางที่บ้านหมันนะคุณผู้ชมนะอยู่ที่โคราชเลยร้านเปิดขายทุกวันตี4ถึง2ทุ่มค่ะไปอุดหนุนกันได้เลยขายยาวเหมือนกันนะเจ๊ตี4ถึง2ทุ่มเลยอ่ะแต่ถ้าวันไหนมีใครมาเหมาไปมาซื้อส่งไปก็หมดนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอร่อยใช่อาจเพื่ออาจจะหมดตั้งแต่เที่ยงเลยก็ได้นะถูกต้องปิดท้ายวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูเชฟจิ๋วดีกว่าเป็นแบบวัยจิ๋วเลยใช่ไหมเจ๊จิ๋วไม่ละดูโอ้โหทำไมต้องแบบว่ามีพร็อพขนาดนั้นเฟซชิลพี่ว่าน่าจะเป็นน่าดูแหละไปดูทำอาหารจานโปรดครั้งแรกในชีวิตนะเนาะคุณผู้ชมไปดูภาพใกล้ๆอีกนิดนึงค่ะค่ะคืออะไรนี่กลัวโควิดหรือกลัวกระเด็นกลัวกระเด็นอ๋ออันนี้แต่งตัวพร็อพมาจัดเต็มนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ลีลาแบบเขาบอกว่ามันงึกงึกงักงักจริงก็มันดูงึกงึกงักงักอ่ะเอออันนี้ทำกับข้าวนะหลายคนก็บอกเอ๊ะนี่ทำกับข้าวหรือแข่งฟันดาบกันอยู่แหมน้องสเต็ปได้เลยอันนี้เป็นคลิปโทรศัพท์มือถือจากทางบ้านคุณแม่นะคุณแม่เขาเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งไม่ใช่บ้านโป่งธรรมดาบ้านโป่งอะไรบ้านโป่งแรดด้วยที่ตำบลพับพลาอำเภอเมืองจันทบุรีไปแอบถ่ายลูกเขาลูกชายชื่อว่าเด็กชายตายแล้วเราไม่ได้อะไรเนาะเราชื่นชมนะชื่นชมเด็กชายณัฐพัฒน์ขอนามสกุลนิดนึงโรจน์วัชรกุลค่ะเต็มไปเลยเรียกน้องเอิร์ธละกันน้องเอิร์ธสั้นๆน้องเอิร์ธ10ขวบคุณผู้ชมตั้งหน้าตั้งตาทำกับข้าวด้วยตัวเองภาพก็เรียกว่าแบบนี้โอ้นี่ตลอดทั้งคลิปที่เขาถ่ายด้วยมือถือนะเจ้เราก็จะเห็นน้องเอิร์ธเนี่ยกำลังใช้ตะหลิวนะตะหลิวที่ห่อด้วยผ้าด้วยนะเจ้พร้อมกับใส่เฟซชิลหรือว่าหน้ากากใสนั่นเองเพื่อบังใบหน้าก่อนเรียกว่าชุดเต็มพร็อพแน่นขนาดนี้ค่ะเมนูที่น้องเอิร์ธทำอะอยากรู้จริงทำอะไรอยากรู้ทำอะไรนี่ทำไมต้องแบบว่าท่าคือกันมากขนาดนี้นะผัดกะเพราปลากระป๋องโอ้โหกลัวปลาดิ้นไงนี่เมนูโปรดเหรอเมนูโปรดน้องไปกินหรือเปล่าปลากระป๋องผัดผักกะเพราเคยกินอร่อยเออน้องเอิร์ธบอกว่าเขาชอบกินมากเลยเมนูนี้ก่อนหน้านี้ก็จะให้แม่ทำให้กินไงแต่แม่คงจะแบบไม่ไหวแล้วอะแล้วคงแบบบอกลูกว่าอยากกินลองทำเองไหมใช่ก็สอนลูกตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละแล้วคงไปนั่นแหละน้องเอิร์ธเขาบอกว่าทำไมต้องแต่งเต็มแบบนี้ต้องมีเครื่องมือต้องอะไรแบบนี้น้องเอิร์ธตอบว่าไงตอบไม่กักเลยนะว่ากลัวน้ำมันกับพริกในกระทะจะกระเด็นมาใส่ตามแขนตามใบหน้าของตนโอ้ยน่าเอ็นดูค่ะเจ๊ค่ะมันเป็นปลากระป๋องอะเนาะพี่อยากจะบอกน้องว่ามันโดนก็คงไม่แสบมากมันปลากระป๋องไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นใช่หรอเนาะไม่แต่ว่าบางทีมันอยู่ในน้ำมันร้อนๆอะมันก็ปุ๊บมันก็น้ำกระเด็นมาได้ไงชีวิตมันต้องมีรสชาติต้องโดนบ้างน้องแค่ครูที่หายในอนาคตที่เป็นครอบครัวได้เลยนะเดือดๆค่ะวันนี้เรียบร้อยครบถ้วนแล้วค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะเจ๊ดอยแล้วก็ดีดีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย